أسطورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามทุกท่านพี่น้องครับสังคมดีเนื่องจากมีระบบหรือว่าสถาบันครอบครัวที่ดีดังนั้นพี่น้องครับเราจะต้องมาเริ่มนะครับครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงว่าเริ่มเกี่ยวกับการนะครับหาคู่ครองเรื่องเกี่ยวกับการหาคู่ครองตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลือกคู่ครองแบบไหนสามีแบบไหนภรรยาแบบไหนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้นะครับได้บอกเราในซูเราะตุนนิสาอันดับแรกนะครับให้เรานั้นนะครับยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนะครับการที่เรานั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราต้องรู้กรรมพืชของตัวเราเองมาจากไหนและประการที่สองในซูเราะตุนนิสานี้ได้บอกถึงว่าให้เรายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่จะต้องหาคู่ครองอย่างไรนะครับเพราะการหาคู่ครองการแต่งงานนะครับเราจะต้องแต่งงานแบบไหนเราก็ได้พูดไปแล้วเพราะว่าบางครั้งการแต่งงานของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมีนะครับกำแพงเยอะแยะมากมายและแต่งงานรูปแบบไหนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอยากจะเล่าต่ออีกนิดนึงนะครับว่าซอฮาบะห์บางท่านนะครับมากลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาอยู่นมาศพร้อมกับท่านนบีพอท่านนบีหันไปเห็นก็มีร่องรอยเหมือนกับว่าตัวเองนั่นน่ะแต่งงานเพราะคนสมัยก่อนเวลาจะแต่งงานก็อาจจะทาผิวอะไรบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็นบีรู้สึกว่าอ๋อนี่คนนี้แต่งงานนะครับท่านนบีถามว่าท่านแต่งงานหรือเขาบอกเนี่ยเพิ่งแต่งงานเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าการแต่งงานบางทีไม่ต้องถึงขั้นกับเชิญก็ต้องเชิญท่านนบีต้องเป็นเรื่องใหญ่โตต้องเป็นเรื่องคนอย่างนั้นอย่างนี้นี่บ่งชี้ถึงว่าการแต่งงานไม่ได้เป็นเรื่องที่นะครับยากนะครับในสายตานะครับของอิสลามดังนั้นขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ทำตามท่านนบีให้การแต่งงานนั้นเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ซีนานะครับเป็นเรื่องยากเป็นสิ่งที่ยากเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้นะครับว่าลาตักรอบุซีนาเพราะท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้แม้กระทั่งการเข้าใกล้ไม่ได้อัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าอย่าทำซีนานะจากอายะเนี่ยอัลลอฮฺบอกอย่าทำซีนาไม่ใช่ครับเอาบอกอัลลอฮฺบอกว่าอย่าเข้าใกล้การซีนาการโทรศัพท์เป็นสิ่งที่สื่อการให้เข้าใกล้ไหมถ้าเป็นสิ่งที่ให้เข้าใกล้การซีนาอันนี้ไม่อนุญาตการแชทกันนะครับการแชทกันในนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการนะครับเป็นฉนวนในการทำซีนาไหมถ้าเป็นเกิดการเป็นฉนวนทำให้เกิดการซีนาอันนี้ไม่อนุญาตดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราต้องนะครับยึดนะครับมั่นในสายเชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรานั้นจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักและอีกประการหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เรานะครับจากในซูเราะห์อันนิซาอ์นะครับในอายะห์แรกตรงนี้ว่าอิตตะกุลลอฮ์ในเรื่องการครองเรือนยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการครองเรือนดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการครองเรือนนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากนะครับว่าผู้ที่เป็นสามีผู้ที่เป็นภรรยาต่างคนต่างก็ต้องมีหน้าที่ต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินั้นการที่จะเป็นสามีนะครับตามแบบฉบับที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ตามแบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้เราจะต้องนะครับทำตามในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกไว้ไม่ว่าจะต้องเราจะต้องหานะครับปัจจัยยังชีพนะครับไม่ว่าจะเรื่องอาหารไม่ว่าจะเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ว่าจะหน้าที่ที่เรานั้นนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับเราจะต้องดูแลครอบครัวของเราดูแลภรรยาของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้ได้บอกเตือนไว้เรานะครับว่าเวลาตัดริบุลวัจท่านอย่าตบหน้านะครับตบหน้าภรรยาตีได้สั่งสอนได้ตีได้สั่งสอนได้ครับภรรยานะแต่ห้ามตบหน้าแม้กระทั่งสัตว์นะครับอย่าตบหน้าครับพี่น้องเป็นการเป็นการสั่งสอนที่ไม่ถูกต้องแต่ตีต้องอื่นได้ตีด้วยกับความรักนะตีไม่ได้ตีแรงอ่ะตีโดนเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเตือนกันไว้บอกกันไว้ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรนะเมื่อก่อนเนี่ยเดินไปไหนนะครับเมื่อก่อนเดินไปไหนมาไหนเนี่ยอัลลอฮฺจูงนะครับจะข้ามถนนอัลลอฮฺจะจูงนะจูงแหมไปใหม่ๆเนี่ยจูงกันแย่เลยนะครับแต่งงานกันใหม่ๆจูงนะครับจะข้ามถนนรู้ข้ามไม่เท่าไรหรอกนะจูงกันไปจูงมาแต่เดี๋ยวนี้พอแต่งงานได้ลูกคนหนึ่งสองคนเดินห่างเป็นเกือบกิโลครับพี่น้องเราก็เห็นนะครับสมัยก่อนนะครับนะตอนแต่งงานใหม่ๆเดินไปหมามันเห่าวิ่งไล่เตะหมามันเห่าภรรยาเราได้ยังไงนะวิ่งได้เตะหมาครับเพราะมันเห่าภรรยาเราเห่าได้ยังไงแต่พอปัจจุบันมีลูกคนหนึ่งมีลูกสองคนหมาเห่าเพราะหมาเห่าด่าภรรยาตวาดภรรยาเดินยังไงให้หมาเห่าฮะแปลกอีกเนี่ยนี่คือครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นวันนี้นะครับเราอยู่กับภรรยาแบบไหนนะครับตามที่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้ไหมเวลาทะเลาะกันเป็นยังไงเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินเอากิตาบุลลอฮ์เอาคำสอนของอัลลอฮ์มาเป็นเครื่องตัดสินไหมเอาคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นเครื่องตัดสินไหมหรือว่าอารมณ์ของตัวเองนะครับมาเป็นเครื่องตัดสินเราก็ต้องรู้นะครับว่าต้องเอาคำสั่งของอัลลอฮ์ต้องเอาคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเครื่องตัดสินครับพี่น้องและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะเมื่อเวลาทะเลาะกันเนี่ยนะครับเราจะได้ใช้อารมณ์นะครับอย่าได้ใช้อารมณ์นะครับวะลาตุกอบบิห์ท่านนบีบอกว่าอย่าได้ด่าพูดในประณามภรรยาของเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่าได้ประณามครับพี่น้องเตือนกันเตือนอย่างดีๆครับเตือนด้วยกับคำพูดเตือนด้วยกับสายตาเตือนด้วยกับความนิ่งเฉยสามารถที่จะทำได้เพราะสมัยของท่านนบีก็การเตือนด้วยกับการนิ่งเฉยก็มีด้วยกับการไม่พูดคุยก็มีนะครับเตือนด้วยกับสายตาที่รู้ว่าท่านกำลังทำผิดนะแต่อย่าได้ด่าครับอย่าได้ด่าภรรยาครับและอีกประการนึงวะลาตะฮญุรอิลลาบิลบัยตและจะได้หนีนะครับได้หนีออกจากบ้านพอทะเลาะกันแล้วหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นอยู่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่ามีการในสมัยของท่านนบีไม่หลับนอนด้วยกันนะครับมีครับการทำโทษด้วยกับการไม่หลับนอนกันนะครับสามีสามารถที่จะทำได้แต่อย่าออกนะครับหนีออกจากบ้านไปไม่รู้กี่วันนะครับเพราะทะเลาะกับภรรยาหนีออกจากบ้านไปเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีนะครับเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจด้วยดังนั้นสามีนะครับก็ต้องดูวาชิรูฮุนนบิลมารูฟเวลาจะอยู่กับภรรยาก็ต้องอยู่ด้วยกับความที่ดีต้องดูด้วยกับสิ่งที่ดีบางคนว่าโอ้โหจะเอาภรรยาไว้เอานี่แหละไว้นะครับแต่ว่าอาธรรมต่อภรรยาตบตีภรรยาไม่ให้นาฟะกอแก่ภรรยาทำทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควร
ดังนั้นปล่อยนะฟะคัลลุซาบีละฮุมดังนั้นให้ปล่อยไปตามอะไรครับให้ปามตามวิถีของนางไปเถอะอย่ากับนางไปถ้าเราไม่สามารถที่จะปกครองนางนะครับให้ดีได้ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ปล่อยให้นางไปครับพี่น้องและประการอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับสามีจะต้องจ่ายนาฟากอนะครับให้แก่ภรรยาด้วยบางคนบอกว่าเอภรรยามีอะไรล่ะครับมีอพาร์ตเมนต์สูงๆใหญ่ๆมีตังค์เยอะกับเราอีกล่ะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ภรรยาดีหนึ่งได้ของได้ภรรยาดีหมายถึงว่าดีด้วยกับอิสลามหนึ่งนะได้หนึ่งได้หนึ่งเด้งแล้วภรรยาสวยอีกโอ้โหได้สองเด้งแล้วครับพี่น้องนะได้ภรรยารวยอีกอัลลอฮ์ได้สามเด้งตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเลือกด้วยกับภรรยาน่ะด้วยกับศาสนาด้วยศาสนาแหละเป็นประการแรกแต่ได้อะไรได้เพิ่มขึ้นมาอีกว่าสวยด้วยและเพิ่มขึ้นมาได้รวยด้วยอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอบคุณสามีแบบนี้ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆนะครับให้ภรรยามีเงินนะครับเราต้องขอบคุณถามว่าต้องให้นาฟะกอกับภรรยาไหมอัลฮัมดุลิลลาห์จ่ายนาฟะกอถ้าที่นางนั้นนะครับเป็นอะไรเป็นกำลังใจว่าตัวเองนั้นก็หามาและได้ให้ภรรยาสักหน่อยนึงก็ยังดีนะครับที่ตัวเองนั้นหาได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้ชายที่จะต้องอะไรครับที่จะต้องให้ภรรยาเขามีอพาร์ตเมนต์ดูอยู่เขาอยู่ที่บ้านเขาเก็บเงินดูค่าเช่าอะไรต่างๆไม่เป็นไรครับเขามีตรงนั้นไม่เป็นไรแต่เมื่อหนึ่งเมื่อถึงนะครับเดือนเราก็ต้องให้นะฟ้าก็แกนางหลังจากนั้นนางก็เอามาให้เลี้ยงดูลูกของเราเองนั่นแหละนะครับเลี้ยงดูเอามาทำกับข้าวให้เราเองนั่นแหละพี่น้องจะให้ได้ถามว่าให้แค่นี้พอไหมเราเนี่ยเงินเดือนไม่กี่ตังค์หรอกบางคนผู้ชายบางคนเงินเดือนไม่กี่ตังค์น่ะนะฮะบางทีหมื่นหนึ่งนะครับบางคนไม่ถึงหมื่นนะครับเป็นโต๊ะครูเนี่ยบางทีบางคนเป็นโต๊ะครูไม่ถึงหมื่นหรอกเราก็ให้เท่าที่เรามีความสามารถแต่ภรรยาได้เงินเดือนอะไรมีหอพักมีบ้านเช่ามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายบางทีได้เดือนนึงเป็นแสนได้มากกว่าเราอีกหลายเท่าไม่เป็นไรครับพี่น้องเอาให้เอาถามว่าให้สัก 2,000 ไหวมั้ย 1,000 ไหวมั้ยเอาให้ไปเถอะพี่น้องนะตามที่ท่านนบีได้บอกไว้เราให้เข้าไปนะแต่อันนี้พูดคนถึงคนที่มีแหละอาจารย์พูดถึงคนไม่มีแหละนะเอาพูดถึงคนไม่มีด้วยเรานี่ยิ่งหน้าที่ต้องให้เยอะๆเลยหน้าที่ของเราต้องดูแลครับพี่น้องอย่าปล่อยนะครับครอบครัวของเราแบบเลี้ยงแบบฟุ่มเฟือยนะครับไปหากินเองนะครับจะกินอะไรเอาหากินเองไม่ใช่ครับเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะครับอย่าให้เราไปนะไปเลี้ยงแบบฟุ่มเฟือยครับไปหากินเองต้องไปทำมาหากินเองอันนี้ไม่ถูกต้องตามที่อิสลามได้บอกไว้ผู้ชายมีหน้าที่ที่ต้องดูเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูลูกนะครับทั้งในเรื่องอาหารปัจจัยยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเสื้อผ้าไม่ใช่หาเสื้อผ้าให้ภรรยาเราเนี่ยแต่งตัวดีเลยไปไหนมาไหนนะครับแต่งตัวเรียบร้อยอย่างดีแต่ภรรยาแต่งตัวหล่อนะเหมือนเอาอะไรเอาผ้าคีริ้วมาห่อเนี่ยไปไหนมาไหนหล่อเนี่ยภรรยาอาจารย์น่ะหล่อมาภรรยาของคุณเหรอนั่นแหละบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเอาดีคนเดียวอย่างเดียวลูกของเราแต่งตัวกระมอมกระแมมหรือว่าภรรยาของเราแต่งตัวมอซอนะครับแต่งตัวไม่สวยไม่งามต้องหาเสื้อผ้าดีๆสวยๆให้กับภรรยาของเราและอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนสิ่งที่ดีๆให้กับเรานั้นพี่น้องครับอีกประการนึงนะครับอิสลามไม่สนับสนุนนะครับที่เขาเรียกนะครับว่าจะต้องไม่เอาสิ่งที่อยู่ภายในครอบครัวของเราไปเล่าโพธนาให้กับบุคคลอื่นๆได้รับฟังอันนี้ผมพยายามที่จะนะสรุปนะครับจากฮะดีษนะครับจากอัลกุรอานมาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากที่จะให้เราเป็นเนี่ยนะครับในเรื่องแบบเนี้ยนะครับในเรื่องการที่เป็นสามีที่ดีทำอย่างไรนะครับเรื่องครอบครัวที่จะดีได้เนี่ยนะครับจ
จะต้องทำอย่างไรสังคมที่จะดีได้ก็เนื่องด้วยจากว่าเรามีครอบครัวที่ดีดังนั้นครอบครัวที่ดีสามีเป็นเสาหลักสามีเป็นเสาหลักจะต้องนะครับอยู่ร่วมกับภรรยาที่ดีอย่างดีงามต้องจ่ายนาฟากอจะต้องไม่นำเรื่องในบ้านนะไปเปิดโปงอัลลอฮ์ภรรยาของฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทำอาหารก็ไม่อร่อยนะครับขนาดต้มนะครับต้มจายาแล้วเขาปรุงให้เรียบร้อยแล้วยังทำไม่อร่อยแล้วเขาทำมาดีแล้วแหละแต่ว่าแหมภรรยาฉันต้มยังไงไม่รู้ทำไม่อร่อยเลยไปโพธนาให้ชาวบ้านเขารับรู้นะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่อะไรครับไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากเรื่องไม่ดีเราต้องปรับปรุงแล้วจะทำยังไงให้ครอบครัวอินชาอัลลอฮฺเราจะมาพูดคุยกันนะครับในครั้งต่อไปว่าจะทำยังไงที่จะปรับปรุงให้ครอบครัวของเรานั้นมีชีวิตชีวามีนะครับเรื่องที่ดีกันในครอบครัวต้องปรับปรุงทั้งสองฝ่ายทั้งภรรยาและก็สามีนะครับประการต่อมานะครับจะต้องนึกถึงนะครับภรรยานะครับต้องนึกถึงภรรยาเป็นประการแรกถ้าหากว่าเราออกไปข้างนอกมีสิ่งที่เย้ายวนเรานะครับสิ่งที่เราให้เกิดนะครับเกิดอารมณ์เราต้องนึกถึงภรรยานะครับเราต้องนึกถึงภรรยาของเราให้กลับมาที่บ้านของเรามาอยู่กับภรรยาของเรานะครับต้องนึกถึงภรรยาไม่ใช่คนชวนนิดนึงไปกับเขาแล้วสาวๆชวนนิดนึงไปกับเขาแล้วนะครับคนบางคนเขาบอกเพราะเด็กมันยั่วเพราะเด็กมันยั่วเลยล้มตัวนะครับไปกับเขาไม่ได้ครับแบบนี้อิสลามไม่ได้อนุญาตอิสลามไม่สนับสนุนครับดังนั้นเราต้องนึกถึงภรรยาของเราและประการต่อมาต้องสร้างนะครับความรักความอบอุ่นให้แก่ภรรยาครับต้องสร้างความรักความอบอุ่นให้กับภรรยานะครับไม่ใช่นำปัญหาจากภายนอกออกไปข้างนอกเยอะแยะมากมายมาเล่าให้ภรรยาฟังอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเธอดูสิแล้วก็เอาสิ่งที่อื่นๆมาเปรียบเทียบเธอดูสิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องครับอันนี้ไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นเราทำยังไงที่จะให้อะไรครับให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ดีไม่เอาปัญหาเข้ามาข้างในปัญหาข้างนอกก็ทิ้งไว้ข้างนอกปากประตูปัญหาในบ้านก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกนะครับจะต้องนะครับอยู่ในครอบครัวสร้างความอุ่นจะสร้างอะไรครับแรงเสริมที่ในครอบครัวของเราทำกิจกรรมอย่างไรให้ในครอบครัวของเราบางครั้งพี่น้องของเราพาภรรยาของเราไปเยี่ยมนะครับพี่น้องญาติพี่น้องของภรรยาบ้างพาภรรยาและครอบครัวไปเยี่ยมนะครับพี่น้องของเราบ้างนะครับพาไปดูสถานที่นะครับที่สำคัญบ้างสร้างความอบอุ่นสร้างความปองดองนะครับและประการต่อมานะครับอยากที่จะให้เรานั้นมองข้ามความผิดพลาดของภรรยานะครับมองข้ามบ้างความผิดพลาดของภรรยาน่ะพี่น้องครับทุกคนมีความผิดพลาดหรอครับแต่เราต้องมองความผิดพลาดของภรรยาเล็กๆน้อยๆบกพร่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนอนมองข้ามสักนิดนึงเพื่อที่เรานั้นจะอยู่กับภรรยาอย่างมีความสุขไม่ว่าภรรยาโหยไม่ว่าภรรยาจะผิดอะไรเนี่ยเอาทุกเม็ดเลยจ้องทุกอย่างเลยมันจะผิดตรงไหนนะไม่ได้ครับพี่น้องแต่เรามองข้ามไปอัลลอฮ์เรามองในสิ่งที่ดีนะเขาอยู่กับเราทำกับข้าวให้กับเราเยอะแยะมากมายเลยเรานี่จะต้องดูมองข้ามไปเพื่อที่จะให้อะครับให้เราอยู่กับภรรยาเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขและอยู่นะครับอย่างนะครับไม่ระแวงกันนะครับและประการต่อมานะครับสร้างความพึงพอใจให้ภรรยาอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็ต้องทำนะครับบางคนก็มีหลากหลายวิธีนะครับในการบางครั้งเข้ามานะครับซื้ออาหารซื้อขนมที่ภรรยาชอบซื้อขนมของที่ภรรยาชอบรู้ว่าภรรยาของเราชอบอะไรหรือว่าซื้อสิ่งของนะครับในวันอะไรครับวันน่ะวันเนี้ยนะวันที่อยากจะให้บอกว่าเนี่ยโอ้วันของภรรยาเลยถามวันอะไรอาจจะถามวันที่อยากจะให้ภรรยานะครับไม่รู้ว่าวันอะไรล่ะอยากจะให้เนี่ยนะวันที่อยากจะให้ภรรยานะนึกถึงภรรยาเลยซื้อของให้ที่เขาชอบบางคนชอบเสื้อผ้าบางคนชอบแหวนซื้ออะไรให้เป็นของขวัญให้เป็นพิเศษและพยายามที่จะการเตือนภรรยานะครับเตือนด้วยกับศาสนาของอัลลอฮ์เอาหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ให้เตือนบอกภรรยาด้วยกับวิธีที่ดีๆนะครับและจำเป็นนะครับต้องสอนนะครับศาสนาให้แก่ภรรยา
ที่เราบอกแล้วอัปปันประการแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องเลือกภรรยาต้องมีศาสนาก่อนดังนั้นเราก็เสริมนะครับในสิ่งที่ภรรยาของเราไม่รู้และจะต้องพยายามที่จะหลีกห่างจากการตกเถียงหลีกห่างที่จะการนะครับไปมีปัญหาถกเถียงซึ่งกันและกันและถ้าหากว่าคนคนนั้นทิ้งท้ายเป็นประการสุดท้ายนะครับว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นมีภรรยามากกว่า1คนให้มีความนะครับยุติธรรมให้มีความยุติธรรมกับลูกกับภรรยาของเขาให้มีความยุติธรรมกับภรรยาของเขาดังนั้นความยุติธรรมเราคงรู้นะครับว่าน่าจะทำอย่างไรบางครั้งบ้านนี้ต้องการนะครับสิ่งนี้บ้านนี้ก็ต้องการสิ่งนี้แต่การท้องอย่างอาคุอะไรมูลค่าอาจจะใกล้เคียงกันแหละเขาเรียกว่าความยุติธรรมไม่ใช่ซื้อของให้บ้านนี้ซื้อเข็มให้บ้านนี้อันนึงทำดีแล้วบ้านนี้อาจจะต้องการเข็มแต่ซื้อบ้านเข็มให้บ้านนี้อันบ้านนี้อาจจะไม่ต้องการเข็มก็ได้อาจจะต้องการพัดก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องการนะครับให้ความยุติธรรมด้วยกับสิ่งที่เป็นมูลค่าใกล้เคียงกันดังนั้นขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครอบครัวทุกครอบครัวมีความสุขมีความสุขด้วยกับอัลอิสลามวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์